เรื่องราวความลึกลับของจักรวาลกำลังถูกไขออกทีละน้อยด้วยเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางความเงียบสงบของพื้นป่าที่ได้รับการขนานนามว่า National Radio Quiet Zone หรือเขตปลอดคลื่นแห่งชาติที่เครื่องมือสื่อสารไร้สายทันสมัยทั้งหลายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ที่นี่ทีมนักดาราศาสตร์กำลังติดตามสัญญาณประหลาดที่เกิดขึ้นห่างไกลออกไปนับพันล้านปีแสงโดยที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันไปติดตามการไขปริศนาเสียงเรียกจากต่างดาวกันครับหนึ่ง Green Bank Telescope กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเทือกเขาเอลิเกนีรัฐเวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเป็นที่ตั้งของกล้องโทรทัศน์ Green Bank หรือ GBT โครงสร้างของจานขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100คูณ110เมตรมีความสูงเหนือพื้นดิน485ฟุตหรือราว148เมตรและหนักถึง17ล้านปอนด์หรือกว่า 7,700 ล้านกิโลกรัมมันใช้ล้อเหล็กขนาด5ฟุตจำนวน16ล้อในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งบนรางวงกลมยาวทำให้มันสามารถหมุนรับสัญญาณจากท้องฟ้าได้ถึง 85% มากกว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุใดๆในโลกจึงทำให้ GBT เป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่สามารถหมุนได้เต็มที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก GBT เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาดวงดาวและปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าโดยกล้องโทรทัศน์ทั่วไปจะตรวจรับสัญญาณจากคลื่นแสงของวัตถุบนท้องฟ้าแต่ GBT เป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่มีศักยภาพในการรับคลื่นวิทยุได้แม้จะเป็นคลื่นที่เบาบางทำให้มันสามารถตรวจจับสัญญาณจากอวกาศที่มีระดับพลังงานต่ำมากๆได้2. สถานที่ตั้งสุดลึกลับของ GBT เพื่อให้ GBT สามารถรับสัญญาณจากอวกาศได้อย่างชัดเจนที่สุดบริเวณโดยรอบจึงต้องปราศจากเสียงรบกวนใดๆจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ตั้งโหมดรอรับสายอยู่บนดาวอังคารอันห่างไกลก็มีพลังมากพอที่จะรบกวนหรือกลบสัญญาณที่นักดาราศาสตร์กำลังมองหาดังนั้นในเขตรัศมี 13,000 ตารางไมล์หรือราว 33,000 ตารางกิโลเมตรรอบกล้อง GBT จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามใช้คลื่นวิทยุไร้สัญญาณ Wi-Fi ไร้สัญญาณโทรศัพท์ผู้คนในเมืองกรีนแบงก์เองก็ต้องปรับตัวใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนอยู่ในยุค50ถึงขนาดที่ว่าเตาไมโครเวฟเพียงไม่กี่เครื่องที่มีในละแวกนั้นก็ต้องถูกห่อหุ้มด้วยตะกั่วหนาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสัญญาณรบกวนภายในห้องควบคุมที่ห่างจากจุดตั้งกล้องไป1ไมล์หรือราว 1.6 กิโลเมตรผนังหนาถูกบุด้วยทองแดงเพื่อป้องกันสัญญาณจากภายในรั่วออกไปอุณหภูมิของเครื่องมือและอุปกรณ์ก็ถูกลดต่ำลงมาที่ติดลบ300องศาฟาเรนไฮต์หรือลบ 184.44 องศาเซลเซียสเพื่อหยุดทุกส่วนของโมเลกุลไม่ให้เคลื่อนไหวความเงียบโดยรอบช่วยให้ GBT รับสัญญาณจากอวกาศได้อย่างไร้ซึ่งการรบกวนแม้จะเป็นยานอวกาศ Voyager ที่อยู่ห่างออกไป 11,000 ล้านไมล์ซึ่งปล่อยสัญญาณวิทยุเทียบเท่าหลอดไฟ25วัตต์ GBT ก็สามารถตรวจจับได้อย่างง่ายดาย 3. สัญญาณวิทยุประหลาดจากขอบจักรวาล Fast Radio Burst หรือ FRB คือการปะทุของคลื่นวิทยุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอวกาศโดยมีระยะเวลาสั้นมากเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่ภายในช่วงเวลาอันสั้นนั้นมีพลังงานมหาศาลเทียบเท่ากับที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาตลอดทั้งปี FRB ถูกค้นพบครั้งแรกโดยบังเอิญเมื่อปี2007ขณะที่นักดาราศาสตร์กำลังศึกษาข้อมูลเก่าจากกล้องโทรทัศน์วิทยุ PIRCS ในออสเตรเลียหลังจากนั้นก็มีการค้นพบ FRB เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันพบแล้วหลายร้อยสัญญาณโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็หายไปแต่สำหรับ FRB รหัส121102นับเป็นสัญญาณประหลาดที่แตกต่างจาก FRB อื่นๆนักดาราศาสตร์ตรวจพบว่ามันสะท้อนมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งอยู่ในกาแล็กซีที่ห่างออกไปกว่า 3,000 ล้านปีแสงที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและแม้จะมีการสังเกตการ FRB 121102มาแล้วหลายร้อยชั่วโมงแต่ถ้าเอาเวลาทั้งหมดที่มันแสดงสัญญาณให้เห็นมารวมกันจะนับได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นและดูเหมือนว่ารูปแบบของการเกิดขึ้นของสัญญาณจะเป็นแบบสุ่มไม่มีแบบแผนให้คาดเดาล่วงหน้าได้ 4. ไขความลับต้นกำเนิดคลื่นวิทยุประหลาด
เมื่อการค้นพบ FRB 121102เกิดขึ้นนักดาราศาสตร์ต่างก็พากันสนใจครับว่าต้นกำเนิดของมันนั้นมาจากที่ไหนในช่วงแรกของการศึกษาพบว่า FRB ส่วนใหญ่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็หายไปจึงมีสมมติฐานว่า FRB น่าจะมาจากปรากฏการณ์รุนแรงระดับทำลายล้างอย่างเช่นการระเบิดของดาวฤกษ์หรือการปะทะกันของดาวนิวตรอนแต่เมื่อตรวจพบว่า FRB 121102ยังคงส่งสัญญาณซ้ำๆออกมาได้ต้นกำเนิดของมันจึงต้องเป็นบางสิ่งที่ทนทานพอจะฉายรังสีออกมาซ้ำๆโดยที่ไม่ถูกทำลายไปซะก่อนสิ่งที่เข้าข่ายตามคุณสมบัตินี้ก็คือพาวซ่าหรือดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและขายรังสีออกมาเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ทว่าสัญญาณของ FRB 121102กลับส่งพลังมากเกินกว่าพาวซ่าทั่วไปอย่างเทียบกันไม่ติดนอกจากนี้ FRB 121102ยังมีการหมุนของระนาบ polarization หรือมีลักษณะคลื่นแบบเส้นตรงมากกว่า FRB อื่นๆซึ่งการหมุนในลักษณะนี้โดยปกติมักจะคงที่แต่หากคลื่นวิทยุใดเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มากทิศทางการหมุนจะแปรผันตามความรุนแรงของสนามแม่เหล็กนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มสันนิษฐานว่าบริเวณต้นกำเนิดของ FRB 121102นั้นน่าจะมีสนามแม่เหล็กทรงพลังมหาศาลปรากฏอยู่ด้วยบางทีมันอาจจะมาจากบริเวณที่ใกล้กับหลุมดำก็เป็นได้ 5. แมกนิท่าปีศาจสุดแกร่งแห่งจักรวาลเมื่อเจาะลึกถึงแหล่งกำเนิดที่มีสนามแม่เหล็กทรงพลังคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือแมกนิท่าซึ่งก็คือซากของดาวฤกษ์ยักษ์ที่ระเบิดตัวกลายเป็นซูเปอร์โนวาแต่มีความหนาแน่นสูงกว่าพาวซ่าหลายเท่าจนกลายเป็นสสารที่หนาแน่นที่สุดในจักรวาลด้วยมวลมหาสารเทียบเท่าดวงอาทิตย์ 1.4 ดวงรวมกันแต่ว่าถูกอัดแน่นอยู่ในพื้นที่เล็กๆเท่ากับเมืองหนึ่งความหนาแน่นขนาดนี้เปรียบเทียบได้กับการเอาประชากรทั้งโลกมายัดใส่รวมกันไว้ในลูกอมเพียงเม็ดเดียวนอกจากความหนาแน่นสุดขั้วแล้วแมกนิท่าก็ยังมีสนามแม่เหล็กที่แรงที่สุดในจักรวาลหากย้ายแมกนิท่ามาไว้ห่างจากโลกเท่าๆกับดวงจันทร์มันจะลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดบนโลกจนหมดสิ้นและยังสามารถฉีกกระชากโมเลกุลน้ำออกจากร่างกายมนุษย์ด้วยแรงแม่เหล็กอันทรงพลังหากเปลือกแข็งกระด้างของแมกนิท่าเกิดแตกแยกก็จะเกิดแผ่นดินไหวระดับดาวฤกษ์ที่เรียกว่าสตาร์ควีคปลดปล่อยพลังงานมหาศาลกระจายคลื่นวิทยุออกไปได้ไกลนับพันล้านปีแสงเลยทีเดียว 6. ความพยายามฟังเสียงคลื่นวิทยุนอกโลกยังดำเนินต่อไปความพยายามค้นหาสัญญาณจากนอกโลกยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งโดยมี Breakthrough Listen โครงการที่ใหญ่ที่สุดขององค์การค้นหาสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือ SETI ได้เข้ามาร่วมผนึกกำลังกับทีมวิจัยที่ Green Bank ด้วยการติดตั้งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากถึง 4,000 เทราไบต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจอวกาศของ GBT ให้สูงขึ้นเป็นเท่าตัวถึงแม้จะมีความเป็นไปได้สูงที่ต้นกำเนิดของ FRB 121102จะเป็นแมกนิท่าแต่สมมติฐานที่ว่า FRB 121102อาจเป็นสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ยังไม่ถูกตัดทิ้งไปเพราะพลังงานมหาศาลระดับนี้อาจเกิดจากอารยธรรมที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์อย่างมากก็เป็นได้อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สัญญาณในรูปแบบของกราฟภาพและเสียงแล้วก็ยังไม่พบร่องรอยของข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแต่อย่างใดเพราะหากเป็นการสื่อสารของมนุษย์ต่างดาวที่อาจจะตั้งใจหรือบังเอิญมนุษย์เราค้นพบมาได้กราฟภาพและเสียงก็น่าจะมีร่องรอยของการเข้ารหัสหรืออยู่ในรูปแบบของการสื่อสารความเป็นไปได้ในขณะนี้จึงเอ็นเอียงไปทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากกว่าอย่างไรก็ตามความพยายามรับฟังเสียงกระซิบจากนอกโลกนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเพราะในดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราได้สำรวจไปแล้วนั้นมีปริมาณน้อยมากเทียบเท่ากับน้ำเพียงแก้วเล็กๆในมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องขีดความสามารถของเราในการรับฟังเสียงจากห้วงอวกาศก็จะทวีคูณขึ้นบางทีสักวันเราอาจจะได้ยินสารจากผู้มาเยือนจากต่างดาวก็เป็นได้คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากสิ่งมีชีวิตนอกโลกพยายามติดต่อเรามานานแล้วแต่เรากลับไม่เคยได้ยินสักทีความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับจักรวาลยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดครับ